พัทลุงเมืองหนังโนราคู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งต้นน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนอดีตที่ผ่านมาสังคมไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางวิถีวัฒนธรรมและสังคมมีความหลากหลายในการดูแลกันเองในชุมชนหมู่บ้านไม่ว่าด้านที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินอาหารการกินการหยิบยืมให้ซึ่งกันและกันครอบครัวใดไม่มีที่นาก็มีข้าวกินครอบครัวใดไม่มีที่อยู่อาศัยก็มีที่อยู่อาศัยเจ็บป่วยไข้ไม่สบายคนในชุมชนหมู่บ้านก็แวะมาเยี่ยมเยียนดูแลเฝ้าไข้เมื่อมีคนเสียชีวิตก็มีคนในชุมชนหมู่บ้านช่วยดูแลจัดการงานศพด้านทรัพยากรก็มีการดูแลห้วยหนองคลองบึงชุมชนหมู่บ้านก็ช่วยกันดูแลในอดีตคนในชุมชนหมู่บ้านไม่ได้เอาวัตถุหรือเงินตรามาเป็นการวัดค่าของคนหรือแบ่งชนชั้นโลกและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาและเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ที่กล่าวมาแล้วทุกด้านทั้งอดีตและปัจจุบันพัทลุงมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านและเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเพราะพัทลุงเรามีวิถีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและยังมีการรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างยั่งยืนโดยการร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีความตระหนักร่วมกันหากสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปพัทลุงคงไม่น่าอยู่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆที่กำลังประสบอยู่อดีตและปัจจุบันเรายังสืบทอดสิ่งดีงามเอาไว้โดยผ่านงานกิจกรรมต่างๆทั้งภาครัฐภาคท้องถิ่นและที่สำคัญคือภาคเครือข่ายองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันเสียสละแรงกายแรงใจและทรัพย์สินที่บริจาคสมทบโดยไม่เอาคืนจากทรัพย์ที่บริจาคในรูปแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ดำเนินการมาแล้วอย่างเป็นเวลาอันยาวนานและสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันพัทลุงมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด73อปท.ที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของรัฐเป็นหุ้นส่วนท้องถิ่นเป็นฝ่ายหนุนเสริมเกิดเป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็งและมีการดูแลสวัสดิการชุมชนสังคมโดยยึดหลักคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มเป็นหลักในการดูแลสวัสดิการก่อนตายมากกว่าตายเพราะมีการจัดสวัสดิการชุมชนสังคมมีความหลากหลายไม่ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการเกิดเจ็บเสียชีวิตการศึกษาที่อยู่อาศัยอาชีพวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อการดูแลทรัพยากรดินน้ำป่าภัยพิบัติและอื่นๆการเติบโตของกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นมีการขยายการดูแลมากมายที่มีอยู่กับพื้นที่คิดจะทำอะไรที่ทำให้คนในชุมชนท้องถิ่นแก้ทุกข์เกิดความสุขให้กับคนทุกๆคนทุกระดับเพราะกองทุนสวัสดิการชุมชนมิใช่องค์กรการเงินแต่เป็นองค์กรทางสังคมที่นำใช้ทุนที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมณวันนี้จังหวัดพัทลุงมีสมาชิกสวัสดิการชุมชนทั้งหมด 92,724 คนโดยได้รับงบหนุนเสริมจากรัฐบาลปี2563ซึ่งเป็นรอบที่8จำนวนเงิน 1,881,600 บาทได้รับงบสนับสนุนการพัฒนากองทุนโดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ของจังหวัดทุกปีอย่างน้อยปีละ
1,300,000 บาทให้กับสมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดพัทลุงโดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับคณะกรรมการกองทุนโดยมีการจัดสวัสดิการ15ประเภทซึ่งที่ผ่านมามีกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กองทุนสวัสดิการชุมชนบุคคลทั่วไป 46,362 คนเด็กเยาวชน 9,272 คนผู้ด้อยโอกาส 928 คนคนพิการ 1,854 คนผู้สูงอายุ 34,308 คนรวม 92,723 คนกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากภัยพิบัติถุงยังชีพ 71 กองทุนตู้ปันสุข 30 กองทุนเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย71กองทุนผู้รับผลประโยชน์จากการสร้างอาชีพบุคคลและกลุ่มองค์กรตามถนัดและความสามารถ 31,500 คนกลุ่มอาชีพ80กลุ่มกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากการซ่อมแซมสร้างบ้านร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ผอ.ช.และหน่วยงานในพื้นที่ซ่อมแซม250หลังสร้างบ้าน20หลังงบประมาณที่ได้รับการสมทบจากรัฐบาล 89,149,051 บาทจากสมาชิก 115,450,000 บาทกองทุนสวัสดิการตำบลเขาใหญ่สนนะครับก็มีจุดเด่นของเราก็คือหลักการทำงานเรายึดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะจุดเด่นในการเจ็บป่วยนะครับถ้าใครไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาแล้วก็เบิกได้ทันทีเลยครับนะครับแล้วก็มีการมีทัวร์ร่วมของสมาชิกเองนะครับเราจะมีการประชุมแจ้งรายละเอียดต่างๆหรือเปลี่ยนแปลงข้อระเบียบต่างๆให้แก่สมาชิกได้เป็นผู้ลงเห็นนะครับปีละครั้งนะครับที่สำคัญเราก็มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในรูปแบบสวัสดิการในเรื่องของในการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือทุนการศึกษาต่างๆให้การสมาชิกด้วยของทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตุงนารีเรามีการส่งเสริมให้สมาชิกในเรื่องการประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือนการส่งเสริมอาชีพพวกเราก็มีการปลูกสะระการแปรรูปสะระเป็นสะระลอยแก้วการเป็นการปลูกสับปะรดการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเพื่อตำปลาแปรรูปเป็นปลาดุกราปลาดุกเด็ดเดียวการปล่อยเฮ็ดการปล่อยเฮ็ดหนังควาปล่อยเฮ็ดอูนูการเลี้ยงไก่ไก่แล้วก็หลังจากที่สมาชิกได้ทำเกี่ยวกับการอาชีพนี่ก็ทำให้สมาชิกของเราได้มีรายได้เสริมลดรายจ่ายในครัวเรือนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพราวนะคะมีปากีเครือข่ายเข้ามารวมในการทำกองทุนนะคะซึ่งเราได้จัดเวทีประชาคมทำบ้านนู่นทำบนนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามารวมในการจัดกิจกรรมทำบ้านนู่นทำบนมากมายนะคะในการทำงานของกองทุนเนี่ยจากที่เราได้จัดรวมปากีเครือข่ายแล้วทำให้เทศบาลตำบลบ้านพราวเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมก็เลยสนับสนุนงบประมาณในการสมทบให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 100% นะคะจากการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนมานะถึงปัจจุบันเนี่ยคนในชุมชนเริ่มเห็นความสำคัญของกองทุนสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่เราทำณวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของการซ่อมสร้างบ้านให้กับคนที่อยู่ในชุมชนซึ่งเราได้ร่วมมือกับท้องถิ่นนะครับและร่วมมือกับทุกคนในพื้นที่เพื่อที่จะให้คนในชุมชนได้มีสิ่งที่ดีในขณะที่คณะกรรมการเรามีการแค่ประมาณ13คนเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการของผมเนี่ยทุกคนต้องออกประมาณนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนในชุมชนต้องรู้จักคณะกรรมการด้วยทุกคนมีการเสียสละเวลาผลักดันให้กับสังคมคือพลเมืองที่รับผิดชอบเพื่อสังคมทุนที่เป็นวิถีวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมที่ยึดหลักวิถีดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้และอนุรักษ์ให้คงไว้ในสังคมพัทลุงทุนที่เป็นทรัพยากรไม่ว่าดินน้ำป่าที่นำมาใช้และอนุรักษ์ไว้ก่อให้เกิดอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ
ของการทำมาหากินหรือเป็นเครื่องพิมพ์เบี้ยทุนที่เป็นเงินที่ทุกคนเป็นผู้ให้และสมทบเข้ามาไว้เป็นกองกลางของคนในชุมชนสังคมช่วยกันรักษาดูแลให้คงอยู่กับชุมชนสังคมตลอดเพื่อสืบทอดให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้ใช้เงินคือเครื่องมือของการจัดสวัสดิการเงินมิใช่เป้าหมายคุณภาพชีวิตคนคือเป้าหมายเพราะเราไม่ใช่องค์กรการเงินเราเป็นองค์กรทางสังคมเพื่อสังคมและการดูแลสังคมให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีสมัชชาคนเมืองลุงสมัชชาคนเมืองลุงเราหมายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสมัชชาคนเมืองลุงสมัชชาคนเมืองลุงคนเมืองลุงเราไม่ทอดทิ้งกันสมัชชาคนเมืองลุงสมัชชาคนเมืองลุงเราหมายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสมัชชาคนเมืองลุงสมัชชาคนเมืองลุงคนเมืองลุงเราไม่ทอดทิ้งกันคนเมืองลุงเราไม่ทอดทิ้งกัน